9:26 น.คุณผู้ชมอยู่กับสีสันวาไรตี้ครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอไทย PBS นะครับส่วนใครติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์กันมาได้ครับช่วงนี้ต้อนรับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะครับสวัสดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีพี่ต๊อบสวัสดีน้องปร่างและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้2พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าวันนี้ประเทศไทยเราอากาศหนาวยังเป็นทางการแล้วนะคะแต่ถ้าจะว่าไปคุณผู้ชมคะเรื่องของความหนาวบางทีเราไม่ต้องรอให้กรมอุตุประกาศค่ะเพราะแค่เงินในบัญชีเหลือไม่กี่บาทเราก็รู้สึกหนาวแล้วขอบคุณค่ะนี่แคปชั่นมาแล้วมีเสียงปรบมือจาก FC ด้วยเป็นความหนาวจริงๆที่เกิดขึ้นและความหนาวนั้นมีได้ทุกวันเอ๊ะแต่เหมือนเงินเดือนเพิ่งจะออกกันไม่ใช่เหรอฮะก็ใช่ไหมด้วยอาชีพฟรีแลนซ์อย่างพวกเราแต่ว่าคุณสมัยพรเนี่ยคือเงินหนาวนะคือเป็นเงินเย็นที่นอนอยู่เฉยๆไงเย็นจนหนาวเลยใช่ไหมเย็นจนหนาวจนแข็งเป็นเป็นเงินไม่ใช่เงินเย็นญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรดีอย่างผมเนี่ยเป็นพิธีกรเงินร้อนอย่างคุณชมัยพรเขาเป็นพิธีกรเงินเย็นขอโทษนะคะนั่นน่าจะเป็นพี่ปูเป้พักขนันมากกว่าไงก็ตามช่วงนี้จะอากาศร้อนอากาศเย็นก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับหลายๆคนก็พาไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับยังอยู่กับกระแสการปลูกต้นไม้ไม้สวยไม้งามตอนนี้มาแรงกันนะครับต้องบอกเลยว่าที่จังหวัดสระบุรีครับเขามีการจัดกิจกรรมเปิดขายของโดยเฉพาะต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์จะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มที่จะผ่อนคลายเนาะก็เลยเห็นภาพบรรยากาศการเดินช้อปปิ้งตลาดนัดตลาดต้นไม้แบบนี้นี่ปกติแล้วนะครับที่ตลาดสะพานดำอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับในทุกๆวันจะมีตลาดนัดที่ขายอาหารคาวหวานพืชผักสดเสื้อผ้าของใช้กันอยู่แล้วครับแต่ช่วงนี้ครับเขาได้จัดเทศกาลเอาใจสายรักต้นไม้ขึ้นมากับเทศกาลพันไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ซึ่งแน่นอนครับว่าพันไม้ที่ขาดไม่ได้ต้องมีอะไรตายสิบอนมีมีไหมมีฮะมีบอนสีล่าอ่ะมีอีกกำลังมานะฮะตระกูลบอนทั้งหมดเนี่ยนะฮะบอนสีบอนด่างมอนสเตอร่าพันไทคอนหูชิดที่ราคาขายนั้นเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นครับหรือพันไม้เนื้ออย่างต้นกุ้งขนก็มีขายด้วยนะครับรวมถึงไม้มงคลก็อย่างต้นเงินต้นทองแล้วก็ต้นกระบองเพชรก็มีขายกันในราคาถูกๆด้วยครับแล้วนอกจากจะมีไม้ดอกไม้ประดับขายแล้วนะคะภายในเทศกาลยังมีไม้ผลขายด้วยค่ะเพราะว่าต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยเป็นพันไม้หลักทำกำไรให้กับเกษตรกรนะคะก็ได้รับความนิยมจากผู้มาซื้อไม่น้อยไปกว่าไม้ประดับเลยค่ะปีนี้บางร้านมีต้นกระท่อมมาวางขายด้วยนะคะก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าได้หลายคนเลยค่ะจะบอกว่ามีโอกาสเคยไปเดินงานเกษตรแฟร์ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะแล้วไปดูต้นมะม่วงนั้นสูงเท่าคนเนี่ยสูงเท่าผมเลยมะม่วงเต็มต้นเลยอ่ะผมก็เข้าไปดูใกล้ๆนึกว่าลูกจริงของปลอมเหรอของปลอมเขาบอกว่าติดเอาไว้ให้ดูก่อนว่าถ้าโตแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นแบบนี้จะได้แบบนี้แต่ว่าไปก็คิดถึงเกษตรแฟร์เหมือนเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรอเกษตรแฟร์ไม่ไหวไปที่นี่ครับเทศกาลพันไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ที่ตลาดสะพานดำจังหวัดสระบุรียังเปิดให้เลือกซื้อเลือกชมกันอยู่นะครับมีไปจนถึง7พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆบ่ายๆไปนะครับ3โมงเย็นเป็นต้นไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการคลายล็อกแล้วแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนก็ใส่กันนะครับพ่อค้าแม่ค้าทำความสะอาดล้างมือให้ดีก่อนที่จะไปเที่ยวเพื่อความสุขแล้วก็ปลอดภัยของตัวเรานะครับนี่สักต้นไหมฮะสองท่านมอนสเตอร่าไหมต้นนี้อันนี้มอนสเตอร่าใช่ไหมไม่กล้าจับเลยอ่ะพอเห็นว่าเป็นมอนสเตอร่านะกลัวทำของหักใช่กลัวทำของเขาหักแล้วแบบว่าเออนี่หักไปไม่เป็นไรชดใช้ได้สองแสนอย่างเงี้ยโอ้โหคือเนี่ยคือนอกเหนือจากต้องเดินระวังแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงพวกไม้ตระกูลไม้ด่างต่างๆก็ต้องเรียกว่ามีมาตรการ security ไหมเขาติดกล้องวงจรปิดจ้างรักษาความปลอดภัยมาดูนะยกเว้นต้นหลังคุณชมัยพรมอนสเตอร่าต้นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ต้นดูไม่ใช่ต้นจริงค่ะอยู่มาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดูมากี่ทีโตเท่าเดิมเลยใช่ค่ะไม่ใช่ต้นจริงนะคะเอาเปลี่ยนบรรยากาศพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมคะที่นี่เองนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายคนพูดถึงก็คือชาวบ้านบางระจันที่สละชีพในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแล้วก็พาไปชมวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรีเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงสิงห์บุรีจริงๆตามยุ้ยไปด้วยกันเลยค่ะมาเยือนเมืองสิงห์บุรีทั้งทีก็ต้องมาซึมซับบรรยากาศกันที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
ที่นี่มีอนุสาวรีย์ที่สร้างเป็นเกียรติประวัติให้แก่วีรบุรุษและวีรสตรีที่ปกป้องหมู่บ้านจนเกิดเป็นตำนานถึงทุกวันนี้โดยอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง11คนสร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรตั้งอยู่กลางสวนอันร่มรื่นเพื่อระลึกถึงวีรชนบ้านบางระจันที่กล้าหาญและเสียสละในการรวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกทัพเข้าตีหมู่บ้านบางระจันถึง8ครั้งใช้เวลานานกว่า5เดือนจึงจะเอาชนะได้ภายนอกจากมุมสวนบรรยากาศร่มรื่นให้พักผ่อนยังมีห้องพิพิธภัณฑ์แอร์เย็นๆที่จัดแสดงเรื่องราวของหมู่บ้านและประวัติศาสตร์เมืองสิงห์บุรีที่มีถึง3โซนให้ชมทั้งห้องชีวประวัติบุคคลวีรชนบ้านบางระจันนิทรรศการสิงห์บุรีในอดีตและการจัดแสดงภาพจำลองวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเรียกว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกครบจบในที่เดียวเลยล่ะค่ะวัดโพเก้าต้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะวัดแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นของชาวบ้านบางระจันแต่เดิมเคยเป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2308มีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชตรังสีประดิษฐานรูปประติมากรรมอยู่ซึ่งพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นที่เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรีมาแต่ช้านานเนื่องจากท่านเป็นมิ่งขวัญและพลังใจให้แก่เหล่าวีรชนชาวบ้านบางระจันทำให้วีรชนเข้าต่อสู้ป้องกันข้าศึกและได้รับชัยชนะนั่นเองและที่เราเห็นว่ามีผู้คนหาบน้ำมาเทใส่สระน้ำอยู่นั้นเป็นเพราะที่วัดโพเก้าต้นแห่งนี้ยังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์ธรรมโชตสร้างขึ้นเพื่อเป็นภาชนะสำหรับใส่ยาสมุนไพรและน้ำมนต์ให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านน้ำในสระจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมสามารถใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปพักผ่อนได้แบบเต็มที่นะฮะปลาที่นั่นก็อร่อยนะครับแล้วตลาดพวกตลาดนัดวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเขามีหลายที่น่าจะมีกันแทบทุกอำเภอเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดที่สิงห์บุรีเนี่ยนะฮะมีตลาดนัดบางระจันนี่ก็มีนะครับแล้วก็คนจะแต่งชุดแบบว่าเป็นชุดแบบย้อนยุคไปสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นๆเลยอ่ะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆผมชอบกดไลค์กดไลค์เลยนะครับไม่มีโอกาสเนาะยังไม่เคยไปสัญจรที่สิงห์บุรีเนาะไปอ่างทองกันมาแล้วใช่ไหมชัยนาทไปมาแล้วตอนนี้คิวยาวมากเลยนะคะจังหวัดที่เราวางแผนจะไปสัญจรเท่าที่เราคุยกันยาวมากปีหน้าคิดว่าน่าจะได้ไปกันไหมครับก็เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะได้ไปนะอยากไปอยากไปอยากไปเที่ยวบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดยังไปเที่ยวไม่ได้คุณผู้ชมครับหาเงินเตรียมไปเที่ยวในวันปีใหม่กันดีกว่านะฮะใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ครับเชฟขวัญนุกรชัยแสงนะครับถ้ายังพอจำกันได้คุณผู้ชมเชฟขวัญเนี่ยเคยนำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพมาแล้วนะฮะเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำสมุนไพรกระชาย3สีทีนี้ตอนน้ำกระชายเนี่ยน้องยุ้ยก็ต้องคั้นเอาน้ำใช่ไหมใช่มันจะเหลือเศษที่เป็นกากทีนี้จะไปทิ้งทำไมครับในเมื่อกากเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงความอร่อยแล้วก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ครับวันนี้เชฟขวัญนุกรนะครับก็ยังจะเอากากเหล่านั้นมาทำเป็นคุกกี้กระชายขั้นตอนและวิธีรวมถึงการคำนวณต้นทุนจะขายยังไงทำแบบไหนไปชมครับคุกกี้กระชายครับครั้งแล้วเนี่ยผมแชร์วิธีการทำน้ำกระชายไปนะครับกากที่เราเหลือจากการคั้นน้ำไปเนี่ยเรามาทำเป็นคุกกี้อร่อยมากๆหอมมากๆเลยไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเนยให้ฟูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเนยเค็มนะครับผมเอาไว้ในอุณหภูมิห้องจากนั้นก็ตีเนยให้ฟูเลยครับนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยตีเนยกับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูขาวเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเป็นไข่เบอร์2ครับ2ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับ
ตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เปลือกเลมอนนะครับที่เราขูดมานะครับอันนี้ใส่พอประมาณนะครับตามด้วยกระชายปั่นละเอียดบีบน้ำออกแล้วนะน้ำเลมอนครับเราจะปั่นส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ร่อนแป้งลงไปเป็นแป้งเค้กนะครับผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวเรานำไปแช่ตู้เย็นไว้สัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวคุกกี้เราเซตตัวครับนี่ก็เป็นคุกกี้ที่เราแช่เย็นไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมนำมาปั้นกันนะครับผมก็จะปั้นน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก20กรัมสัก20กรัมนะครับขาดนิดหน่อยเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาคลุกกับน้ำตาลทรายครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็คลุกกับน้ำตาลไอซิ่งครับเป็นชั้นนอกเลยนะครับคลุกจนทั่วแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็นำมาวางไว้ที่ถาดอบครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนเป็นเวลา 10-12 นาทีครับเสร็จแล้วนะครับคุกกี้ของเราหลังจากที่ดูวิธีการทำคุกกี้กระชายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่นำเศษหรือกากของกระชายที่เรานำไปทำน้ำกระชายนะครับนำมาแปรรูปเป็นอีกเมนูนึงนะครับซึ่งได้รสชาติที่หอมอร่อยมากๆเลยนะครับวัตถุดิบนะครับในส่วนของเนื้อกระชายปั่นคั้นน้ำออกนะครับอันนี้ผมตีเป็นศูนย์คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราใช้จากเศษกากจากการคั้นน้ำกระชายนะครับก็จะมีเนยเค็มน้ำตาลทรายนี้จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งผสมในเนื้อคุกกี้อีกส่วนหนึ่งสำหรับนำคุกกี้มาคลุกก่อนอบนะครับจะมีไข่ไก่กลิ่นวานิลาเลมอนเนี่ยผมตีไปใช้ประมาณ1ผลจริงๆไม่ถึงนะครับก็คือ1ผลเนี่ยคั้นได้น้ำเกิน30กรัมนะครับแต่ว่าผมก็ตีไปเผื่อเลย1ผลนะครับก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับน้ำตาลไอซิ่งสำหรับนำคุกกี้มาคลุกก่อนที่จะอบนะครับแล้วก็กล่องหัวใจนัมเบอร์1382นะครับอันนี้จะเป็นขนาด300มิลลิลิตรนะครับราคา10ใบอยู่ที่150บาทอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับสำหรับคนที่นำไปทำขายอาจจะเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ในคลิปนี้ผมทำตัวอย่างไว้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราแพ็คแบบนี้ได้นะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออื่นให้ประมาณสัก 10% ครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับถ้าเราปั้นก้อนละ20กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ35ก้อนแต่ถ้าเกิดปั้น19.5 กรัมเนี่ยก็จะได้ประมาณ36ก้อนนะครับซึ่งมันต่างกันไม่เยอะนะครับเพราะนั้นลองปั้นที่19กรัมก็ได้นะก็จะได้ประมาณสัก 36-37 ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่5.35 บาทสตางค์เวลาผมแพ็คใส่กล่องหัวใจนะครับนัมเบอร์1382เนี่ยกล่องนึงมันได้ประมาณ6ชิ้นนะครับต้นทุน32บาท7สตางค์มาดูราคาขายนะครับถ้าเราขายตามร้านคาเฟ่สมมุติเราขายร้านกาแฟหรือร้านเบเกอรี่นะครับต้นทุนอยู่ที่ 25-35%
ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 35% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ 91 บาท 64 สตางค์อาจจะขายกล่องละ90ก็ได้เพื่อจะได้กำไรอยู่ที่57บาท93สตางค์ครับก็เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เรานำเศษเหลือของกระชายที่คั้นน้ำออกแล้วนะครับนำมาแปรรูปเราจะได้ใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่านะครับอย่างกระชายที่ซื้อมาในช่วงนี้ที่ราคาสูงเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยครับเป็นอีกเมนูนึงซึ่งเพิ่มมูลค่าทำให้คุกกี้ธรรมดาเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยด้วยลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับจะทำกินเล่นเองที่บ้านหรือจะทำขายสร้างรายได้ก็ดีนะครับแล้วก็ดูน่าจะเหมาะกับการดูแลตัวเองในช่วงนี้ด้วยมาต่อกันที่นี่เลยครับมีของอร่อยในช่วงตลาดนัดวันใหม่ขายสู้โควิด-19 ครับมันต้องอย่างนี้คือปกติเนี่ยเคาะเราจะสังเกตถ้าคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ในช่วงตลาดนัดวันใหม่เนี่ยจะสังเกตถ้าผมเคาะแบบวอยวายหรือไม่ค่อยมีแพทเทิร์นเนี่ยแสดงว่าวันนั้นจะมีของอร่อยมาซึ่งวันนี้ก็แบบวอยวายวอยวายและต้องบอกเลยว่าเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไปวอยวายแน่นอนเพราะมันอร่อยมากครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงตลาดนัดวันใหม่ขายสู้โควิด-19 ของเราครับมีบะจ่างสูตรอาม่าฮะนี่เดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเลยนะเป็นสูตรที่มียาวนานมามากกว่า90ปีโดยจะมีสูตรพิเศษเขาบอกว่าพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็จากแหล่งดั้งเดิมของชาวจีนเพื่อรสชาติให้คงความอร่อยแบบดั้งเดิมกลมกล่อมไม่หวานจัดไม่เค็มจัดทางร้านใช้หมูไม่ติดมันข้าวเป็นเม็ดไม่เละไม่แฉะน้ำหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นของบะจ่างอาจจะไม่ถูกใจแต่เจ้านี้เขาบอกรับประกันความอร่อยว่ากินง่ายนะครับเอาซื้อเอ้ยอย่าเพิ่งสิปกติเนี่ยในช่วงไม่มีโควิด-19 คือขายดิบขายดีมากนะแต่ตอนนี้ครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลูกค้าน้อยลงมากทำให้บะจ่างสูตรอาม่าต้องมาขายออนไลน์และมาออกรายการของเราอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยตอนนี้วิดีโอคอลคุยกันหน่อยครับกับคุณสุพิมพาศรีสุพรรณราชหรือคุณแปมนะครับเจ้าของร้านบ้าจ่างของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณแปมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เห็นหน้าตานะน่ากินมากแล้วไม่ได้มีแค่บ้าจ่างมีขนมเปี๊ยะด้วยเปี๊ยะลาวาเปี๊ยะลาวากับใจเห็นชื่ออยู่ต้องกินของเค็มแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานกินไปด้วยกันนั่นแหละก่อนอื่นไปที่ของคาวก่อนค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนะคะถึงบะจ่างสูตรเด็ดนี้หน่อยค่ะก็บะจ่างนะคะจะเป็นบะจ่างกับใจนะคะก็คือเป็นสูตรของอาม่า90ปีนะคะที่คัดสรรวัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะคะโดยเราเนี่ยจะค่อนข้างจะแบบปรับให้กลมกล่อมแล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงนะคะเพื่อที่จะทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะไม่เลี่ยนนะคะไม่หวานจัดมันจัดจนเกินไปเพื่อให้เข้ากับคนยุคใหม่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะสามารถเก็บได้ไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีด้วยค่ะก็คือดีต่อสุขภาพด้วยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะนะคะเห็นว่าบะจ่างนี้เนี่ยมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 เลยใช่ไหมคะคุณแปมใช่ค่ะเพราะว่ามีช่วงนึงล็อกดาวน์ใช่ไหมคะเราก็ต้องปรับให้เป็นมีการขายออนไลน์อะไรแบบนี้เราก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงก็ปรับมาเป็นบะจ่างกับใจก็เลยตั้งตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราทานแล้วแบบหนูไม่ชอบทานบะจ่างก็เลยแบบพอกินแล้วอร่อยอยากให้คนอื่นที่ไม่ชอบทานบะจ่างได้กินด้วยค่ะอันนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนว่าทำไมไม่ชอบกินบะจ่างเพื่อนผมคนนึงบอกว่าคือเขาแยกไม่ได้ว่าบะจ่างจะจัดอยู่ในประเภทขนมหวานหรือของหรือจะอยู่ในของคาวเขาก็เลยกินไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าบางคนได้กินแล้วเนี่ยคือตัดใจไม่ได้แล้วนะชอบไปแล้วหลงรักเลยใช่ถ้าคุณกลับใจมากินบะจ่างกลับใจนี้คุณจะ move on ไปไหนไม่ได้เลยแหมคุณกินหรือเปล่าเถอะกินชอบมากฟังจากวิธีการที่คุณแปมบอกอะเพราะว่าเขาน้ำมันน้อยถูกต้องหมูก็ไม่ติดมันหมูไม่ติดมันที่สำคัญเขามี2สูตรใช่ไหมฮะคุณแปมมีสูตรอะไรบ้างครับจะมีไส้เค็มนะคะกับไส้หวานค่ะไส้หวานจะมีเผือกกวนนะคะแล้วก็ไส้เค็มจะไม่มีเผือกกวนเผือกเนี่ยก็จะออกรสหวานนิดนึงก็คือมันจะเป็นเหมือนหวานกับเค็มอยู่ในตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเค็มล้วนเนี่ยก็จะคือเป็นคาวเต็มๆเลยไม่มีเผือกกวนก็กินเป็นอาหารแบบใครชอบไม่ชอบหวานก็กินตัวนี้ไปได้เลยที่เวลาออกกองอะเนาะ
ออกกองก็พกบักจ่างหิ้วไปห้อยหูกางเกงไปเวลาคนถามก็บอกอ๋อห่อข้าวมากินเองฮะแล้วแกะบักจ่างกินด้วยความอรรถรสคุณเป็นจอมยุทธเหรอพี่ตับเหมือนในหนังจีนภาพยนตร์จีนอ่ะก็กองที่ผมออกช่วงนี้ส่วนมากมันหาของกินลำบากไงใช่ต้องไปลุยเก็บได้นานเก็บได้นานขนาดไหนครับคุณแปม2-3 เดือนในช่องฟรีซค่ะเห็นไหมแล้วเราคุณต๊อบไปเป็นจอมยุทธไปหลงป่าใช่เหรอแล้วทีนี้อุ่นเวลาอุ่นเนี่ยเราอุ่นยังไงดีต้องแบบต้มน้ำแล้วก็อุ่นในซึ้งไหมฮะหรือว่าในไมโครเวฟก็ได้คุณแปมอุ่นไมโครเวฟได้ค่ะอุ่นได้ทั้ง2แบบเลยใครมีซึ้งอุ่นซึ้งได้แล้วก็ใครมีไมโครเวฟก็อุ่นไมโครเวฟได้เลยค่ะสะดวกนะเข้าไมโครเวฟนี่ต้องนานขนาดไหนครับมันถึงจะแบบอุ่นพอดีมันจะไม่แห้งเกินไปครับถ้าเกิดอุ่นไมโครเวฟก็คือห่อใส่ไปทั้งห่อเลยนะคะห่อที่เป็นใบไผ่อะค่ะแล้วก็อุ่นถ้าเอาลงมาจากช่องฟรีซแล้วรอละลายแล้วอ่ะอุ่นประมาณไฟประมาณ450โวลต์ว่าประมาณ 2-3 นาทีแต่ถ้าเกิดลงมาจากฟรีซเลยอ่ะก็คืออาจจะต้องนานกว่านิดนึงแต่อย่าใช้ไฟแรงจัดเพราะเดี๋ยวข้าวเนี่ยข้าวข้างในมันจะแข็งนะคะใช่ดูสะอาดมากเลยนะแล้วก็ดูแบบโอ้โหดูเนื้อเนี่ยให้แบบเน้นๆแน่นๆเลยทีนี้นอกเหนือจากแบบเป็นเมนูนี้เห็นว่าทำตามสั่งแบบมีเมนูเจด้วยใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยแบบจะมีลูกค้าแบบที่เป็นอิสลามมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งไม่เอาหมูเราก็จะแบบทำให้แต่ว่าอาจจะมีจำนวนนิดนึงก็คือจะเปลี่ยนเป็นไก่แทนอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะ10ลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะขั้นต่ำแล้วก็หรือว่าเป็นเจก็ทำเหมือนกันค่ะก็คือเป็นตามออเดอร์อะค่ะแต่มีขั้นต่ำนิดนึงค่ะครับครับอืมนะคะปรับนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าก็โทรไปวันนี้ที่เบอร์คุณแปมเนี่ยต้องรอนานไหมคะเพราะว่าเห็นว่าทำสดทำใหม่รอประมาณ2วันค่ะ 2-3 วันค่ะโอ้แค่ 2-3 วันก็จริงๆก็เหมือนกระบวนการเราสั่งซื้อของปกติก็คือพอคุณสั่งปุ๊บคุณแปมก็จะทำสดๆใหม่ๆให้เลยใช่ผัดแบบเห็ดหอมให้เห็นเลยนะฮะจัดส่งได้ไกลแค่ไหนคุณแปมถ้าเกิดสมมติอยู่เชียงใหม่เงี้ยสั่งได้ไหมครับได้ค่ะมีลูกค้าสั่งจากเชียงใหม่ไปหลายคนแล้วค่ะคือจะส่ง EMS ค่ะก็คือจะถึงวันรุ่งขึ้นเลยนี่ได้อยู่ทันกินใช่นะฮะอ่ะทีนี้จากของคาวแล้วก็กึ่งหวานกึ่งคาวไปแล้วมากันที่ของหวานแบบเต็มๆตรงๆครับลาวาเปี๊ยะลาวาฮะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเปี๊ยะลาวาเนี่ยนะคะจะเป็นเปี๊ยะลาวาที่ตอนเนี้ยเขากำลังฮิตกันก็เลยทำขายดูนะคะก็จะมี2ไส้นะคะเป็นช็อกโกแลตลาวานะคะกับไข่เค็มลาวานะคะก็กินได้2แบบแบบเย็นกับแบบอุ่นนะคะก็สามารถเวฟกินได้หรือว่ากินแบบเย็นได้เลยค่ะเป็นขนมหวานค่ะผมมาชอบกินแบบเอาไปอุ่นนะใส่ไมโครเวฟสัก15วินาทีเนาะเพราะเปี๊ยะลาวามันก็คือต้องมีลาวาไหลออกมาตอนบีบแล้วลิ้นต้องคองต้องมีแมกมาออกมากินแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหรอเออมีลาวาออกมาจริงๆอันนี้ก็ทำเองไหมฮะคุณแปมค่ะหรอทำเองด้วยดูสีสันน่ากินมากเลยเนี่ยเห็นช็อกโกแลตเนี่ยคือผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเงินเปลวใช่ไหมที่แปะอยู่มันจะแปะทองคำเปลวใช่ไหมพอเป็นขนมไทยแต่นี่คือเขาเป็นเหมือนเป็นเงินนะสวยดีด้วยใช่นะคะคือให้ดูขนาดคุณผู้ชมนี่ค่ะขนาดลูกใหญ่อยู่นะใหญ่เลยทีนี้อยากจะซื้อแล้วคุณผู้ชมพิมพ์มาใน Facebook บอกเมื่อไหร่จะขายทีพิธีกรพูดเยอะเหลือเกินถ้าเดี๋ยวเราเปิดเวลาให้30วินาทีนะครับ30วินาทีเดี๋ยวให้คุณแปมบอกช่องทางในการสั่งซื้อราคาของสินค้าแต่ละอย่างและช่องทางในการจัดส่งนะครับทำให้ดีทำให้ไหวถ้าทำได้สินค้าหมดร้านไปเลยค่ะก็คือสั่งซื้อได้จากแฟนเพจบ้าจังกับใจพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ IG นะคะ bazang.kj.lawa นะคะก็คือเข้าไปทักแชทได้เลยแล้วก็โทรตามเบอร์ที่ทางไลน์ที่ทางให้ทางรายการไว้นะคะก็สั่งซื้อได้เลยเหมือนกันแล้วก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะยังไงก็ฝากคนที่ไม่ชอบทานบาจางเนี่ยได้ลองทานบาจางก็มีขนมหวานเป็นขนมเปี๊ยะไปด้วยค่ะนะคะเอาบอกราคาอีกทีนึงค่ะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการวันใหม่วาไรตี้ครับคุณแปมย้ำอีกสักครั้งนึงก็คือปัจจุบันนะคะก็คือราคาเปียละวา100บาทนะคะแล้วก็ตัวบะจ่างเนี่ย89บาทลดเหลือ69บาทค่ะแล้วเปียละวาก็เป็นราคาโปรโมชั่นเปียละวาก็69เหรอฮะคุณแปมเปียละวา101ค่ะอ๋อโถไปลดราคาถ้าคุณแปมเดินไม่เป็น100นะ100 100แล้วก็บะจ่างเหลือ69บาทค่ะใช่ค่ะนะก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่มากอ่ะไหนก็ตามช่องทางในการติดต่ออย่างที่ขึ้นอยู่นี้เลยบนหน้าจอนี้นะฮะคุณแปมครับ
ใช่ค่ะโอเคครับเอาวันนี้ขอบคุณคุณแปมแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูต้องอร่อยแน่ๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแปมเริ่มแบบดูโทรศัพท์มือถือแล้วมาแล้วนะสายมาปุ๊บเลยก็คุณผู้ชมพรีออเดอร์กันได้เพราะว่าสั่งจองล่วงหน้าเนี่ย 2-3 วันเพราะว่าต้องทำเพราะทำสดใหม่ที่นี่ใช่แล้วค่ะนะคะหรือว่าไปที่เพจ Facebook นะคะบ้าจ่างกลับใจแล้วก็ไปอินบ็อกซ์สั่งได้เลยบอกว่ามาจากรายการวันใหม่วาไรตี้นะคะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เปิดประเทศแล้วก็จริงแต่ว่าในช่วงนี้ของเรายังคงมีอย่างต่อเนื่องกับตลาดนัดวันใหม่ขายสู้โควิด-19 นะคะคุณผู้ชมสามารถแอดไปได้เลยค่ะเข้ากรุ๊ปใน Facebook ของเรานะคะกับไทย PBS Marketค่ะรายการวันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะสแกนเข้าร่วมกลุ่มเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปพูดคุยได้เลยสินค้าคุณเป็นอะไรได้รับผลกระทบอะไรจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็โพสต์มาหาทางเราได้เลยค่ะครับอ่ะชวนคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของ Active Citizen นะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ตำบลบ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์ครับที่นั่นเนี่ยเค้ามีกิจกรรมน่าสนใจปกติจะเห็นเต้นอะไรใช่มั้ยฮะแต่ที่นี่ครับเค้าสารกระติบข้าวเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้พวกท่านไม่เหงาอีกต่อไปมาดูด้วยครับแม่หันลันกระสานติบข้าวนี้กับอันขายของกับบริอื่นได้ขายติบข้าวนี้ได้ทุกเดือนทุกเดือนได้ค่ะสาดได้หลายๆก็ไปส่งขายตลาดใหญ่นี่ฮะมีความสุขค่ะแล้วก็ได้พบปะเพื่อนฝูงนิบัวหลายคนมาหาเดียวนิบัวมีปัญหาแต่ก็สวยเดี๋ยวแก้ไขอยู่นี่แหละสั่นทิพเข้ากับถามเดียวม้วนอนอนุยะหงค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68ปี68ปีค่ะแม่หันลันกระสานติบข้าวนี้กับอันขายของอยู่เฮียนนี่แหละบ่ได้ไปให้เป็นหน้านำลูกก็เฮียนแต่นำพ่อนำแม่ตะกี้พุ่นแล้วเป็นมาแต่น้อยๆพุ่นเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วเขาก็มาเฮ็ดตามถ้าแบบว่าเพิ่นทำหลายเฮ็ดหลายเนาะล้วนหลายมียอมสิยอมไหมแล้วก็คงเขาจะมาดูแล้วก็แล้ววันนี้ก็มาพิจารณากันกับหมู่เอารวมกลุ่มกันเขาจะเห็นแบบใดแบบใดนะถ้าว่าเป็นนี่ยากค่ะถ้าเป็นแล้วสบายวัตถุประสงค์ที่เราจะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเราได้มีงานทำหลังจากฤดูทำนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ทำนาไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่เนาะค่ะก็เลยให้มารวมกลุ่มในกลุ่มของเราบางรายอาจจะมีอาการเศร้าซึมเราก็เรียกมาค่ะเรียกมาเข้ากลุ่มของเราเพื่อไม่อยากให้ผู้สูงอายุนั้นมีอาการเศร้าซึมผู้สูงอายุก็มีรายได้เสริมนะคะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานด้วยตั้งคนสูงอายุซื้อแต่ว่าบ่เป็นเต๋อบ่มีรายได้มาได้หลอกแค่เงินแค่ผู้สูงอายุนะคุณรองตอนนี้เลยไปเฮ็ดน้ําเดียวว่ะทํากระสอนประแดกก็ได้หรือทําพัดก็ได้ว่ะยายเป็นบ่สู้อันบอกผู้บ่เป็นก็พร้อมกันเฮ็ดแล้วก็เป็นเบิดมื้อละน้อย200ก็ได้นี่100กว่าบาทละ100 200ค่ะถ้าเล็กกว่านี้ก็70 80 50ว่าเป็นปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมนะคะอีกทั้งยังมีความเพียบพร้อมด้านความรู้นะคะที่สามารถถ่ายทอด
สู่ลูกหลานแล้วก็คนในชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจากการที่สังเกตในแต่ละครั้งที่ผู้สูงอายุนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะก็จะมีการพูดคุยสนุกสนานแลกเปลี่ยนปัญหานะคะทุกคนก็จะเล่าปัญหาหรือประสบการณ์ที่อะไรให้เพื่อนฟังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานก็สวนเสฮาแบบมีความสุขนะคะใครเครียดบางครั้งถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาก็จะเพื่อนก็จะช่วยผ่อนคลายหรือว่าเสนอทางแก้ปัญหาทักก่อนได้ดีด้วยนะคะพอได้ใช้กับเมียเลี้ยงน้อยมีความสุขครับได้เว้ากับหมู่กับเพื่อนกับอายกับน้องอยู่ผู้เดียวมันเหงาได้พบปะเพื่อนฝูงนี่บัวหลายคนมาหาเดียวนี่บัวมีปัญหาเจอก็ช่วยเดี๋ยวแก้ไขอยู่นี่แหละสารทิพย์เข้ากับถามเดียวม้วนมีแต่ม้วนหลังเนี่ยกันพากันเปิดตู้ขึ้นเลยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมที่สืบสานในเรื่องของทั้งประเพณีวิถีชีวิตนะคะและยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงวัยอีกด้วยค่ะครับช่วงท้ายรายการมาคุยกันกับ FC กันหน่อยวันนี้มี FC พี่ตอบเขาส่งจดหมายน้อยมาแล้วก็ส่งขนมมาให้ด้วยนะครับจริงๆหมายว่ายังไงบ้างพี่ตอบจริงๆก็เป็น FC ของพวกเรานั่นแหละแต่ว่าน่าจะเขียนชื่อในนามไงเขาเขียนพี่คนโตอะไรอย่างงี้มั้ยส่งของมาให้กินตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่พิธีกรนะฮะเพราะส่งมาเยอะเราต้องแบ่งทีมงานกินนี่บอกว่าคุณอธิวัฒน์ธีรนิธนันท์และผู้ดำเนินรายการวันใหม่วาไรตี้พร้อมทีมงานส่งขนมมาให้ค่ะบ้างก็กล่องเล็กกล่องใหญ่แล้วแต่สินค้านะคะสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มครองทุกคนค่ะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงสุขภาพร่างกายแข็งแรง FYI คุณธนิตาชัยฤกษ์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะที่บอกว่าตรงนี้ไม่มีขนมเหลือแล้วเพราะว่ากินกันเรียบร้อยแล้วทีมงานจัดแจงเรียบร้อยนะครับน่าจะมาจากภาคใต้มาจากนครศรีธรรมราชถ้าจำไม่ผิดนะฮะขอบคุณทุกข้อความที่เราได้อ่านแน่แบบนี้ก็คลาสสิกดีนะปกติจะแอบออนไลน์ใช่ไหมตัวนี้เป็นแบบเป็นเปเปอร์แบบนี้เลยนะใช่นะคะแต่จริงๆจะแบบไหนก็ได้นะคุณผู้ชมคือจะส่งไม่ต้องส่งขนมมาเดี๋ยวทุกท่านบอกว่าอุ๊ยเราจะต้องส่งขนมมาแบบนี้ไหมไม่ต้องเลยคุณผู้ชมก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ให้บนหน้าจอไม่ใช่เอาแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้นะครับแค่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นทักทายพูดคุยกับเราติดตามรายการเราทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้คือต้องยกให้เป็นอธิวัฒน์เดย์นะเพราะว่า FC ใน Facebook เนี่ยก็มากันเยอะแซวคุณเรื่องของคุณเป็นจอมยุทธเขาเชียร์ให้คุณไปเป็นจอมยุทธกันนะที่พบมาจากน่ะเหรอเนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าคุณท็อปเนี่ยเป็นคนตลกด้วยคุณท็อปต้องเป็นจอมยุทธพเนจรแน่ๆเลยนี่คุณประเสริฐศักดิ์คอมเมนต์มานะฮะแล้วก็มีคนแซวมาบอกว่าเอ๊ะไปสอบจองหวนหรือยังครับนี่เขาไม่ได้เป็นจองหวนแล้วค่ะเขาต้องเป็นหนุ่มหมัดเมาค่ะคุณผู้ชมไม่อ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น.ดังช่องไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ